โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นะฮะอยู่กับผมเช็คเช่นเคยครับกับเกม Last Cup Survivor นะฮะเราก็กลับมาอยู่ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจกับคุณลุงใส่แว่นคนนี้ต่อนะฮะว่าเขาจะให้เราไปทำอะไรกันนะฮะวันนี้ก่อนเริ่มภารกิจนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV กันด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปด้วยนะโอเคหรือว่าใครเข้ามาสะกด Subscribe ใหม่นะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปที่ผมลงใหม่นะครับจะได้รับแล้วก็รู้ก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อีกทีนึงนะฮะโอเคไปเริ่มภารกิจกันเลยครับสำหรับเกม Last Cup Survival โอเคเรามาดูที่ว่าคุณลุงของเราจะมีภารกิจอะไรให้ทำอีกนะวันนี้รางวัลนะจะเป็นอาวุธไอ้กระสุนนะฮะอ้าวฟาร์มของเราเลเวลอัพแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไอ้ตรงนู้นตรงนู้นทำอะไรได้บ้างอ่ะเป็นรูปเหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมฮะคิทเช่นจริงด้วยนะครับเหลือต้องหายางมาอีกหนึ่งอันนะครับหายางมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับไม่งั้นเราก็จะสร้างตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงโอฟาร์มกันนะฮะไปขี่รถไปเลยครับใช้15น้ำมันเท่านั้นเองถ้าคลิปแรกเสียงผมพูดเบาไปหน่อยขออภัยด้วยนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมันดีขึ้นนะฮะน่าจะดีขึ้นละมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวถือมีดไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราในกระเป๋าเรามีไม้ไหมไม้27นะไม่รู้ว่า1กองนี่มันต้องใช้ไม้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวตอกต่อไปก่อนแล้วกันนะถ้ามันเกินยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน1กองน่าจะ99ชิ้นหรือเปล่านะครับถ้า99ชิ้นก็ดีครับเดี๋ยวขอฟาร์มไม้ก่อนเผื่อไว้ใช้ในภายภาคหน้าได้นะโอเคช่องตอนนี้เต็มหมดแล้วนะขอเอาน้ำนะครับมาไว้ช่องล่างแล้วกันเพื่อจะได้มีช่องว่างนะสำหรับการใช้สอยอีกนะฮะเสียงอะไรวะเสียงอะไรถือมีดก่อนเสียงซอมบี้ใช่ไหมใช่ซอมบี้ตัวนี้ใช่ไหมเรียบร้อยมีของให้เก็บนะฮะแต่แบ็คแพ็คเราเต็มอยู่มีเพลงอืมเพลงนี้เร้าใจมากปลดล็อกดีกว่านะฮะแค่5เหรียญบักเก็ตตรงนี้นะปลดล็อกสัก1ช่องนะครับมีเนื้ออยู่10เสียงอะไรระแวงนะฮะตอนนี้เขาให้ไปทำอะไรก็ไม่รู้เราขอฟาร์มซอมบี้ก่อนนะฮะทีมเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้กระเป๋าเราเก็บไปยังอ๋อมีคนเก็บไปแล้วนะตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันพวกนี้จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ในชิ้นส่วนของสแครปเมทัลนะฮะก็คือเหล็กนั่นเองเรียบร้อยมีอะไรครับโอเคมีของที่เราเก็บเอาไว้ได้นะจะได้เอาไปรวมกันอุ้ยมีแบนดิตนะครับแบนดิตด้านในนะฮะรู้สึกว่าด้านในจะเป็นลังโจรนะเขาให้ไปบู๊ลังโจรใช่ไหมเรียบร้อยโจรเหรอมีเสื้อด้วยนะครับเสื้อโอ้ยเสื้อดีกว่านะครับบวก10บวกอะไรเยอะแยะเลยนะฮะของตรงนี้มีผ้าเศษผ้าอะไรด้วยนะเจ้าเสื้อตัวนี้โอ้สเต็งบวกเท่านี้เองนะครับก็ดิสทอยไปแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเปลืองช่องนะครับเสื้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม้เมยก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวยังไม่รักษาแผลแล้วกันยังไม่รักษาแผลแล้วกันมีแบนดิตข้างหน้าอีกตัวหนึ่งครับเลเวล2เดี๋ยวสับ
การโจมตีก็วิ่งรอบตัวเลยนะฮะวิ่งรอบตัวโจมตีเอาเลยนี่เป็นอะไรน้ำยาอะไรอ่ะเก็บมาก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าจะต้องมาเปิดหีบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่ไม่พอครับเป็นน้ำยาที่เอาไว้ใช้สอยนะฮะยังไม่รู้ว่าเอาทำอะไรได้แล้วก็มีไอ้เจ้าหญ้าตรงนี้นะธนูเราสามารถคราฟได้ด้วยนะเจ้ามีดนี่ปืนต้องเลเวล3ก่อนนะฮะถึงจะคราฟของพวกนี้ได้นะนี่ขาดยางอีกอ่ะขาดยางอีกตั้งเยอะเลยจะเอาอะไรทิ้งดีอ่ะเอาไอ้นี่ทิ้งดีกว่านะครับเพราะว่ามันหาได้ง่ายนะครับพวกใบบงใบไม้นะเดี๋ยวเราต้องเก็บของสำคัญก่อนนะครับมันมีหลอดไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ยางพวกนี้นี่นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงได้ยางแล้วครับโอเคมาฟาร์มยางตรงนี้ได้นะครับเอาไว้ไปสร้างเป็นห้องครัวนะครับกับที่บ้านของเรานั่นเองโอเคไปเคลียร์ต่อนะฮะกับค่ายแบนดิตตรงนี้ยืนบวกเลยบอกแล้วว่ายืนบวกเลยไว้ขอรักษาแผลก่อนนะฮะเริ่มเจ็บหนักแล้วครับเริ่มเจ็บหนักแล้วขอรักษาแผลก่อนโอเคเต็มบูต่อครับมีกล่องอะไรที่เราสามารถที่จะตีได้บ้างครับตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะถ้าตีได้เดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะตีให้เองนะครับอุ้ยเสียงใครยิงปืนไม่มีนะฮะโอเคพยายามจะไม่ปะทะแล้วกันจะไม่ปะทะให้มากที่สุดนะครับพยายามทำเควสก่อนนะครับโอ้ยมันมีปืนเหรอตายซะไอ้หนูอ๋ออยู่ชั้นบนครับอยู่ชั้นบนมองไม่เห็นโอเคเควสน่าจะเสร็จแล้วนะฮะนี่กดส่งเควสตรงนี้ได้เลยหรือเปล่ากระเป๋าเต็มนะฮะกระเป๋าเต็มทำยังไงดีกระเป๋าเต็มกินอาหารให้หมดเลยไหมผมกินอาหารแล้วกันนะไหนๆมันก็เพิ่มแค่10อ่ะกินให้หมดไปเลยนะฮะนะครับโอเคแล้วก็ไม่น่าจะใช้ช่องอะไรแล้วนะกดส่งเควสได้ละบลอ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 บโอเคได้กระสุนปืนมาแล้วนะครับเควสต่อไปนะฮะต้องไปตรงไอ้ Destroyer Bunker นะฮะเราขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวขอกลับบ้านไปก่อนนะครับเผื่อแบบที่บ้านจะมีกล่องเก็บของอะไรนะเผื่อจะได้เก็บของที่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะฮะจะได้มีตัวเปล่าๆมาฟาร์มของได้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวค่อยให้คะแนนละกันนะครับตอนนี้น่าจะเป็นบ้านของเราเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะฮะเอ็มโมอัมเมอร์อะไรแถวนี้นะไม่มีกล่องให้เก็บของเลยเหรอต้องเก็บในตัวอย่างเดียวเลยเหรอเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงสโตเรจโอเคเพิ่มตั้ง5ช่องเพิ่มอีกไม่ใช่เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะฮะเนื้อย่างนี่ยังไม่ต้องใช้นะเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าขวดนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเหมือนกันเหล็กแล้วครับชาโคลไม้เราต้องใช้นี่ใช่ไหมเหล็กต้องใช้นะครับเดี๋ยวจะไปสร้างไอ้นั่นอ่ะสร้างคิทเช่นนะฮะ
ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปสร้างคิทเช่นกันก่อนไปครบแล้วนะของคราฟไปเลยครับนี่ได้แล้วนะครับคิทเช่นของเราบูทไหมไม่ปีนไปบูทครับรอ9นาทีนี่แหละไม่ต้องบูทมันนะฮะรอให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปนะตรงนี้ไม่รู้ทำอะไรนะครับเป็นขวดแก้วงี้รู้สึกว่าต้องใช้ไอ้ขวดนั้นหรือเปล่านะครับยังไม่เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับโอ้มีตรงนู้นด้วยนะครับมีทั้ง2จุดน่ะที่เราสามารถที่จะคราฟได้วางได้นะนี่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนทองแท่งอะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้นะครับเป็นเหมือนที่ซ่อมนะฮะโอเคนะครับเราก็ได้ทำการรอไปได้สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครัวของเราเสร็จแล้วนะครับดูที่ว่าครัวของเราทำอะไรได้บ้างนะฮะใช้เนื้อใช้ชาโคนะฮะเออนี่ไงแอปเปิลกับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาสิ่งของของเรานะครับก็คือเนื้อนั่นเองนะที่เราเก็บไว้ในบังเกอร์นะเดี๋ยวเราจะเอามาทำอาหารกันนะครับมี10ชิ้นเลยเทคมาเอ้ยในกระเป๋าเรามีชาโคป่ะเอาเมื่อกี้เราก็เอาไปเก็บหมดเลยนี่หว่าลืมมี2ชิ้นโอ้โหมีแค่2ชิ้นเองโอเคได้มาแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะโอเคครับไปครับแล้วก็เอาไว้ในนั้นก่อนนะครับก็รอเวลาไปนะครับแล้วก็ถึงเวลาเราค่อยมาเก็บละกันเนาะอันนี้เราก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมนี่นะครับแล้วก็มีช่องว่างอยู่5ช่องเราก็ไปทำภารกิจให้กับคุณลุงต่อดีกว่านะฮะสำหรับภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะที่ต้องไปดิสทรอยบังเกอร์ตรงนี้นะฮะไปทำให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งภารกิจนะครับสำหรับพาร์ทที่2ของเราวันนี้ดูซิว่าเราจะไปเจอกับอะไรอีกนะฮะแล้วก็คุณลุงเขาให้ไปทำภารกิจอะไรมาแล้วนะครับถือมีดก่อนเลยฮะมันอ๋อโอเคมันเด้งไปเด้งมาซอมบี้ฟอร์มเดอะบังเกอร์มันน่าจะให้ฆ่าซอมบี้5ตัวนะครับดูจากลักษณะแล้วร้อยจริงๆด้วยนะครับเป็นเควสให้ฆ่าซอมบี้5ตัวนะฮะได้เลยภารกิจนี้ง่ายมากเรื่องฆ่าเขาให้บอกมันมีสปอนออกมาด้านข้างหลังของเรานะฮะเนี่ยข้างล่างนี้น่าจะมีนะที่เราเคยลงไปข้างล่างนะครับนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อย2ตัวแล้วนะครับไม่เก็บเราเก็บเองนายโอเคเก็บให้หมดเลยเป็นวัตถุดิบนะฮะฝั่งนู้นก็นี่ไงเจอแล้วข้างหน้าเราอีกตัวหนึ่งนะฮะเควสของเราอีก2ตัวเท่านั้นข้างหน้าอีก2ตัวครบเลยเนี่ยลืมเก็บของลืมเก็บของมีไม้ด้วยเก็บสมบูรณ์พกไม้ไว้ทำไมเนี่ยฮะโอ้โหขึ้นมาเป็นนักร้องเลยฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเควสของเราส่งไปครับโอ้โหเควสต่อไปนี่ให้หาของอะไรด้วยนะหาวูดหาเวปปอนพาร์ทอะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปหาที่ไหนเราไปดูกันนะฮะไปหาที่โอนฟาร์มนะฮะไปไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะพาร์ทที่2นี่ขออีกสักหน่อยแล้วกันอีกสักภารกิจแล้วกันนะฮะอ
รู้สึกว่าที่นี่ก็จะมีพวกโจรอยู่นะครับมีซอมบี้อะไรด้วยก็ไม่รู้นะตรงนั้นนะนี่นี่เป็นไงล่ะนี่นะครับนี่เวปอนพาส2อันนะครับไอรอนนะครับไอรอนอีกอินก็อดนะโอ้ยซอมบี้พวกนี้มีพวกพาสพวกนี้ด้วยนะฮะข้างหน้าข้างหน้าไปขอไม่ปวกแล้วกันนะขอวิ่งไปแบบสบายๆแล้วกันนี่นะครับได้แล้วไอรอนอินก็อดโอเคครับผมกลับไปที่บ้านได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน please craft button กด craft button ก็ได้อ๋อคราฟปืนนะฮะนั่ Rusty Revolver นะฮะเป็นปืนลูกโม่นะฮะเก่าๆนะฮะยังใช้ไม่ได้นะโอเคยังใช้ไม่ได้ครับกลับไปที่เชลเตอร์ของเราดีกว่าน่าจะให้คุณลุงทำให้นะครับเพราะตอนนี้ยังเป็นแบบปืนเน่าๆกระบอกหนึ่งนะฮะยังไม่สามารถใช้ยิงได้นะครับอ๋อมาให้คนนี้ทำนะครับเดี๋ยวส่งเควสให้หมดเลยนะครับเป็นเควสของคนนี้ทั้งสองเควสเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเลเวลอัพเลยไหมเลเวลเราเลเวล3กันแล้วนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทที่2ของเรานะฮะเป็นไงครับก็สนุกกันไหมฮะก็ถ้าใครอยากให้ทำพาร์ทที่3หรือว่าทำพาร์ทต่อๆไปนะฮะก็ขอกำลังใจโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ